สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นวันเสาร์หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้นี่คือทักษินทูนหัวของเศรษฐาหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าอดเลยครับอดเลยแม่ฝนนี่ยึดฟ้า ไม่เหลือพื้นที่ให้พระจันทร์เนี่ยแย้มหน้าออกมาจากม่านฝนให้ชาวชนได้ไหวในวันจงชิวเจียเมื่อคืนเลยนะครับเสียดายนะครับเสียดายโทอุตสาเตรียมเย่ปิงซึ่งคุณสุรพงษ์ลาหหาัญญาและคุณนริศราศีสันแห่ง b t s เเนี่ยส่งมาให้ผมเตรียมเอาไว้อย่างดีเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆไทยโพสต์มีความสุขนะครับผมก็เลยรับฉลองแทนพระจันทร์กับน้ำชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอทุกท่านจงหวานเจี๊ยบรักใคร่สมานฉันมีก็แบ่งปันอยู่สุขร่วมกันตามนิยามความหมายขนมวันไหวพระจันทร์ด้วยกันทุกท่านเธอสาธุผมเนี่เป็นคนไม่มีทุกขนะครับก็เลยมีแต่ความสุขมอบให้กับทุกท่านเพราะว่าอะไรอะไรที่มันเกิดกับผมเนี่ยถือว่ามันมันคือของผมะนะครับ ในเมื่อเป็นของผมแล้วจะต้องทุกทำไมล่ะครับก็อยู่กับมันไปด้วยความเข้าใจนั่นแหละครับง่ายที่สุดแล้วเมื่อเข้าใจคือกูทุกมึงก็ทุกถ้ากูสุกมึงก็สุขฉะนั้นเลือกเอานะครับมึงอยากสุกแล้วมึงอยากจะทุกข์ละมึงพร้อมกูก็พร้อมนะถ้าแบบนี้นี่เชื่อแต่ครับทุกเนี่ยหนีหมดแล้ะครับผมก็เลยสุขแบบโอยๆได้ทุกวันนี้นี่แหละครับพูดแล้วก็นึกถึงคนคนหนึ่งคือคุณนิพนธ์บุญญามณีช่วงนี้ท่านคงประสบกับวิบากรรมทางการเมืองค่อนข้างหนักนะครับ แทนที่ผมจะห่วงหาท่านในฐานะบิสหายเนี่ยจะเชื่อไหมครับกลับกลายเป็นว่าคุณนิพนเนี่ยกลับห่วงหาผมแบกรองกองจากใต้เนี่ยส่งขึ้นรถไฟมาให้ผมกินนะครับก็สุดคําจะเอ่ยถึงน้ําใจนะครับชีวิตมันก็คือวงเวียนครับในความเป็นวงเวียนเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมันก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ตรงจุดเดียวกันนั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยทุกไปใยแหละครับเดี๋ยวมันก็หมุนเข้ามาไปสู่อีกจุดเองนนแหละครับ ยังบิ๊กโจ๊กพลตบบดเอกสุรเชษหักผ่านกับบิ๊กต่อพลตบบดเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนันทปะไรครับเป็นรถไฟนี่แหกรางกันอยู่ทุกวันเลยนะครับแต่เมื่อวานเห็นไหมครับภาาร้าเน2ยสองบิ๊กนี่กอดเอวกอดไหลเป็นรถไฟร,ร่วมรางเดียวหวานเจี๊บกันไปรี้บ้อยแล้วนะครับการเมืองเปลี่ยนยุคแล้วดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรตอนนี้ก็ต้องดูทิศทางลมกันหน่อยนะครับดโดรนนั่นแหะมันไม่มีคนขับก็จริงน่นะครับแต่มันมีคนบังคับทิศทางไม่ใช่หรอครับฉะนั้น ประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยจะไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่กินรวบจากคนมาครับทิศทางนู่นแหละครับชั้น14ในความเป็นรัฐบาลเพื่อไทยกับนักโทษเทวดาพ่อทุกสถาบันอำนาจในประเทศไทยถามว่านายกเศรษฐานเนี่ยกล้าไหมครับ,บ,ก,บรกล้าไหมครับถามว่าพลตบดเอกต่อสักพบตรคนใหม่เนี่ยกล้าไหมครับกล้าไหมครับแม้แต่บิ๊กโจ๊กก็นะครับถามเหมือนกันนะครับว่ากล้าหรือเปล่า นี่เขาก็เตรียมจะวางศีลาเลิกพักโทษนักโทษเทวดากันแล้วเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่ตั้งแต่กลับมานี่ยังไม่เคยรับโทษจริงติดคุกเลยแม้แต่คืนเดียวแล้วมีใครหน้าไหนไหมนะครับที่จะกล้าหือมีไหมครับก็ไม่มีฉะนั้นเนี่ยจะแย่งกันใหญ่แบบพลิกหยวกกันไปทําไมล่ะครับเอาตําแหน่งเอาอํานาจแต่ไม่เอาหน้าที่ไม่มีจิตละอายต่อครรําสัตย์ปฏิญาณเนี่ยใหญ่แต่ไม่เผ็ดเหมือนพลิกหยวกนั่นแหละครับมันมีศักดิ์ศรีแห่งคําว่าพลิก ตรงไหนเลยครับถ้าเกิดพิกจูุกอน,นั่นละใช่ครับในคนราชการและก็คนการเมืองวันนี้เนี่ยกัดกันก็เพื่อแย่งกันกินแย่งเก้าอี้กันแล้วก็เก่งนักแต่ถ้าเกิดเพื่อพิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต้องทัดเทียมกับทางกฎหมายเนี่ยกลับไม่มีหน้าไหนที่จะทําให้ประจักษ์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเชิดชูคนอัปรีแต่กับคนดีเนี่ยเหยียบย่ำเขาไว้ข่านิยมสังคมไทยยุคนี้เนี่ยมันมาถึงจุด บัตรสีบัตรเถลิงเช่นนี้กันแล้วนะครับช่างหน้าอดสูนักก็จะดูสิครับจะดูสิวรัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกเศรษฐากับพอบอตรคนใหม่พลตบดตเอกต่อศัก์สุขวิมนเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรกับปัญหานักโทษเทวดาในขณะนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับยุคยิ่งลักษเนี่ยมีปัญหาจากชั้นเจและยุคเศรษฐาจะมีปัญหาจากชั้น14ซ้ํารอยก็ให้มันรู้กันไปครับ ถ้าหากว่านักโทษเทวดาซึ่งขณะนี้ตัวตนจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เป็นที่ประจักนอกจากไม่เคยเข้าคุกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยังจะขอพักโทษได้อีกต่างหากมันจะเป็นเนติแบบแผนนะครับให้นักโทษในคุกรวมสามแสนคนเนี่ยทำหนังสือยื่นขอพระราชทานอภัยโทษทั้งขอพักโทษได้หมดทุกคนเลยนะครับจะได้ล้างคุก,ก,กทั้งประเทศสักทีหนึ่งประหยัดงบประมาณไปได้ปีละหลายพันล้านบาทนะครับปฏิรูปกรมราชทัณฑ์เป็นกรมทักษิณานิรโทษ คนไหนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดมาถึงคุกปุ๊บกลมทักษินานิรโทษเนี่ยก็มีแบบฟอร์มให้กรอกเป็นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นไปปุ๊บเลยนะครับตามที่อดีตรองนายกวิสณุเนี่ยให้คําแนะนําเอาไว้แล้วก็มีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นต้นแบบในการใช้อ้างอิงนะครับประเทศไทยนับจากนี้ไปเราจะเดินไปในทิศทางไหนช่างวันในอกระทศท้อในใจสะะเกิน ปล้นเงินปล้นทองปล้นอำนาจปล้นตำแหน่งปล้นบ้านปล้นเมืองก็มีมาแล้วทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้พัฒนานะครับก้าวหน้าไปถึงขั้นปล้นผลงานซะด้วยซ้ำไปเมื่อวานนี้ครับวันที่29กันยายนนายกเศษษฐาทวีสินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพัทโธไปเปิด ให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งซัทลายวันหรือแซตวันที่สุวรรณภูมิเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์เต็มปากเต็มคำเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับสนามบ,บินสุวรรณภูมิหลายสิบปีที่แล้วในการก่อสร้างสนามบ,บินโชคดีที่เราสร้างอุโมงไว้ก่อนทําให้การต่อเติมเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นงบประมาณสมัยก่อนในการดําเนินการก่อสร้างอุโมงก็มีราคาถูก ตอนนี้สามารถเชื่อมต่อกับแซดวันได้ดีทําได้เร็วและเป็นประโยชน์มากสมัยรัฐบาลนายทักษณิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำเอาไว้ก่อนแล้วเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทําให้ตอนนี้เนี่ยประหยัดงบประมาณได้มากนี่เป็นคําพูดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้จริงๆนะครับคุณเปลบอกว่าโถพ่อเศรษฐาพ่อนะพ่อ จริงๆแล้วเนี่ยผมตึ่มาแต่คุณเปลวเนี่ยนะครับผมไม่ใช่คนหยุ่มหยิมอะไรหร้กนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่จะไปจับเอาคําพูดของใครมาตอดเล็กตอดน้อยแบบไร้สาระนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เมืองวันตอมขี้นะครับแต่ที่ท่านพูดอวยทักษิณคนเหนือนายกแบบนั้นน่ะเด็กวันนี้มันอาจจะหลงเชื่อแต่ว่าแก่กะโหลกกะลายอย่างผมในยุคโน้นเนี่ยมันยังพอเหลืออยู่นะครับได้ยินท่านพูดบอกว่าสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้ทําเอาไว้ก่อนเนี่ยขอโทษนะครับ ทุยอย่าหาว่าผมสั่งสอนนายกเลยนะครับจะบอกให้วสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขามีแผนมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอพิบูลสงครามนู่นแล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจ้างฝรั่งมาศึกษาโครงการที่เรียกว่าสนามบินหนองอูเหา่าหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิทุกวันนี้แหละครับในยุคจอมพสลสฤษดิ์ธนารัฐปีเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านนายกเศษฐาทวีสิน ปีพุทธศักราช2,503นะครับยังไม่เกิดละมัน่นตอนนั้นเนี่ยจอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยให้สัมปทานบริษัทสหรัฐอเมริกาลงมือก่อสร้างแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงมือแล้วครับก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาปี16ก็เลยต้องยกเลิกสัมปทานไปแล้วก็มาราวๆปี2,521รัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ชมัน,นันก็จ้างฝรั่งมาศึกษาหาที่สร้างใหม่ศึกษาแล้ว สรุปว่าต้องหนองงูเห่านี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วหลังจากนั้นครับรัฐบาลรอสชอโดยบิ๊กสุบิ๊กจอดบิ๊กเต้ปี2534ที่มีในอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติให้ก่อสร้างสนามบินหนองงูเห่านะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างอะไรนะครับจนถึงรัฐบาลในชวนหลีกไผยราวปีารามถึงปี2537รัฐบาลในชวนเนี่ยอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการมูลค่าทั้งหมด1นึ่งแส สองหมื่นล้านบาทนะครับอนุมัติสมัยในชวนนะครับแต่ด้วยภาวะพิษต้มยำกุ้งโครงการก็เลยเป็นไป,นปนแบบลุ่มๆดอนๆจนถึงยุคทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลในปี2545การก่อสร้างเนี่ยจึงเดินต่อตามโครงการที่มีอยู่แล้วไปแล้วเสร็จในปี2549ปลายรัฐบาลทักษิณแล้วก็ตีปี๊บกันใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยเป็นผลงานกันพุงกลางเลยนะครับฉลองกันได้ไปถึง2เดือนละมั้งครับ วันที่19กันยายนปี49เนี่ยทักษิณก็ถูกบิ๊กบังฉลองตกเก้าอี e, ้แล้วก็กลายเป็นสัมภเวสีไปเพิ่งจะกลับมาในฐานะนักโทษเทวดาเดือนกว่ากว่านี่เองแหละครับฉะนั้นที่นายเศรษฐาพูดบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิหลายสิบปีที่แล้วในการก่อสร้างสนามบินโชคดีที่เราสร้างอุโมงไว้ก่อนทําให้การต่อเติมเป็นไปได้ง่ายขึ้นสมัยรัฐบาลทักษิณชิน,นวัตร นายกรัฐมนตรีได้ทําเอาไว้ก่อนเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทําให้ตอนนี้ประหยัดงบประมาณได้มากเนี่ยไอประโยคที่พูดแบบนี้เนี่ยเศษฐาครับคนที่เขารู้เขาฟังแล้วเขาจะอ้วกนะครับโดยเฉพาะอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ห,หรือว่าแซดวันที่ท่านไปเปิดเนี่ยนะครับแผนมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มโครงการเมื่อช่วง10กว่าปีมาน,นี้เองนะครับถ้าถามว่าแซันสร้างยุคไหนโดยใครเนี่ยเศรษฐา ถ้าเกิดไม่เดียงสาจริงๆหรือว่าแกล้งไร้เดียงสาเนี่ยนะครับอ้าวจะบอกให้คร่าวๆกันแล้วกันอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือว่าแซบันเนี่ยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2,559แล้วเสร็จในปี2,566งบประมาณที่ใช้คือ39,760ล้านบาทมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด216,000ตารางเมตรนะครับมี จำนวนชั้นอยู่4ชั้นมีหลุมจอด28หลุมสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ60ล้านคนนะครับจากเดิมเนี่ยปีละ45ล้านคนมีการเพิ่มประตูทางออกขึ้นเครื่องเพิ่มขึ้นอีก28ประตูด้วยกันภายในอาคาร4ชั้นเนี่ยนะครับจะมีชั้นใต้ดิน2ชั้นเป็นชั้น B2 ซึ่งเป็นชั้นใต้ดินขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติเป็นรถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบไร้คนขับทำหน้าที่ในการรับและส่งผู้โดยสารระหว่างตัวอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคารแซดวันใช้ระยะเวลาประมาณ3นาทีเท่านั้นนะครับรวมระยะเวลาโดยสารและก็เวลารอคอยด้วยรองรับผู้โดยสารได้ขบวนละ210คนด้วยกันชั้น B1 ซึ่งเป็นชั้นใต้ดินเนี่ยเป็นชั้นลำเลียงกระเป๋าและก็สัมภาระส่วนชั้น GF เป็นชั้นลานจอดเครื่องบินนะครับมีโถงพักคอยมีพื้นที่จัดสวนมีจุดจอดรถบัสรับส่งและก็สำนักง,งานของเจ้าหน้าที่ส่วนชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นผู้โดยสารขาเข้า มีโถงพักคอยร้านค้าต่างๆห้องละหมาดห้องปฐมพยาบาลแล้วก็พื้นที่จัดสวนแล้วก็ชั้นที่3นะครับเป็นชั้นผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่นั่งคอยร้านค้าปลอดภาษีแล้วก็ร้านค้าอื่นๆแล้วก็ชั้น4ครับเป็นชั้นบริการผู้โดยสารพิเศษมีร้านค้าร้านอาหารพัทคาห้องละหมาดห้องเด็กเล่นแล้วก็จุดชมวิวหรือว่าสกายเร์เออเหนื่อยครับเหนื่อย เอาเท่านี้พอกันแล้วกันนะครับทีนี้เศรษฐาเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมครับว่าปี59ถึงปี66ที่ทำโครงการนี้จนเสร็จเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคือผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับถ้าเกิดสร้างคุกระดับรอยั e สวีทเมื่อไหร่นั่นแหละครับเศรษฐาค่อยยกเป็นผลงานของนักโทษเทวดาก็แล้วกันนะครับ